อันนี้ก็เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจบในสังสารวัฏที่เราท่องเที่ยวกันไปก็ไม่มีใครที่จะไม่เคยเป็นญาติพวกพ้องพี่น้องบุตรภรรยาสามีกันนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นไปได้ยากหาได้ยากที่จะไม่เคยเกี่ยวข้องกันแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกที่ผูกพันกันมากบ้างน้อยบ้างหรือว่าไม่มีเลยก็ตามการสัมสมนะว่าไปผูกพันกับใครเพราะว่าบางคนก็เคยเกิดมาในชาติใกล้ๆกันเคยเป็นมิตรเป็นสหายกันก็อาจจะมีความรักมีความผูกพันรักใคร่กันมากแต่ว่าบางคนก็เกิดในชาติใกล้ๆกันมาร่วมชาติกันมาก็อาจจะเป็นผู้ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตก็อาจจะไม่ชอบหน้าไม่ชอบใจก็ให้รู้ว่าในอดีตก็เคยสั่งสมกันมาแล้วแต่ว่ามันก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วชาติปัจจุบันก็ควรจะอบรมไตรสิกขาเพราะฉะนั้นก็เป็นมิตรเมตรีอนุเคราะห์เกื้อกูลกันแล้วก็อบรมบารมีเพื่อบรรลุธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการบรรลุธรรมโดยพลันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นธรรมะปทัตถกถาอัตถกถาขุททกนิกายคาถาธรรมบทขุททกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เล่มเบอร์40เรื่องอุปกันธิตะภิกษุคือภิกษุที่กระสันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะศึกรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุดุดนะสังเป็นต้นพระเถระแนะอุบายพ้นทุกข์แก่เศรษฐีบุตรดังได้สดับมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งเข้าไปหาพระเถระผู้เป็นชีต้นคือพระภิกษุประจำสกุลของตนเรียนว่าท่านผู้เจริญกระผมใคร่จะพ้นจากทุกข์ขอท่านโปรดบอกอาการสำหรับพ้นจากทุกข์แก่กระผมสักอย่างหนึ่งพระเถระกล่าวว่าดีละผู้มีอายุถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทุกข์ไซเธอจงถวายสลากพัดถวายปักขิกพัดถวายวสาวาสิกพัดถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นก็คือสลากพัดที่เป็นสลากนะปักขิกพัดก็พัดประจำปักแล้วก็วสาวาสิกพัดก็หมายถึงพัดที่เป็นไปในการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็แบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้เป็น3ส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูบุตรภริยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาเขารับว่าดีนะขอรับแล้วทํากิจทุกอย่างตามลําดับแห่งกิจที่พระเถระบอกก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายนะแล้วก็เรียนถามพระเถระอีกว่ากระผมจะทําบุญอะไรอย่างอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเล่าขอรับแสดงว่าเป็นผู้ใคร่ในการที่จะเจริญวิเศษภาคิยบุญนะบุญที่ให้วิเศษขึ้นวิเศษขึ้นพระเถระตอบว่าผู้มีอายุเธอจงรับไตรสรณะและศีล5เขารับไตรสรณะและศีล5แม้เหล่านั้นแล้วจึงเรียนถามถึงบุญกรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพระเถระก็แนะว่าถ้ากระนั้นเธอจงรับศีล10เขากล่าวว่าดีละขอรับแล้วก็รับศีล10นะไม่รับเงินรับทองเลยนะรักษาอุโบสถแล้วไม่รับเงินรับทองด้วยเพราะเหตุที่เขาทำบุญกรรมอย่างนั้นโดยลำดับเขาจึงมีนามว่าอนุปุพพะเศรษฐีบุตรนะคือเป็นเศรษฐีบุตรที่ทำบุญตามลำดับเขาเรียนถามอีกว่าบุญอันกระผมพึงทำแม้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่หรือขอรับเมื่อพระเถระกล่าวว่าถ้ากรณั้นเธอจงบวชนะเขาจึงออกบวชแล้วนะก็สามารถสละได้จริงๆนะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาแล้วในอดีตนะภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรูปหนึ่งได้เป็นอาจารย์ของเธอภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌายะโอ้ได้อาจารย์ที่เป็นนักอภิธรรมได้อุปัชฌาย์ที่เป็นนักพระวินัยด้วยก็เป็นผู้ที่ได้ลาภได้ทรัพย์อันประเสริฐเลยในเวลาที่ภิกษุนั้นได้อุปสมบทแล้วมาสู่สำนักของอาจารย์อาจารย์ก็กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรก็แนะนำนะว่าอะไรควรบ้างอะไรไม่ควรบ้างก็สอนธรรมะสอนอภิธรรมมากมายเลยฝ่ายพระอุปัชฌาย์ก็กล่าวปัญหาในพระวินัยในเวลาที่ภิกษุนั้นมาสู่สำนักของตนว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เหมาะสิ่งนี้ไม่เหมาะนะก็วินัยก็เป็นเรื่องการงดเว้นธรรมะก็เป็นเรื่องการประพฤติการปฏิบัตินะก็ไปมาก็เศรษฐีบุตรที่บวชมาเป็นพระสูตรนี้ก็อยากศึกเลยนะเพราะมันมากเกินไป
นะปกติท่านไม่ชอบของมากนะเป็นผู้ที่ชอบฟังย่อๆสั้นๆแต่ว่าเอาเนื้อความก็อยากศึกจนสู้ผอมท่านคิดว่าโอ้กรรมนี้หนักเราใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงบวชแต่ในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่ปรากฏจะวางมือวางเท้าให้มันสบายเนี่ยมันไม่สบายเลยเราดำรงอยู่ในเรือนก็อาจจะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้นะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ต้องมาพึ่งโอ้มันรู้สึกมันไม่สบายเลยนะก็เลยคิดว่าเราควรจะเป็นคฤหัสถ์นะแล้วก็หาทางพ้นทุกข์ในตอนในทางที่เป็นคฤหัสถ์ก็แล้วกันตั้งแต่นั้นท่านก็กระสันจะศึกหมดยินดีในพรหมจรรย์ไม่ทำการสาธยายในอาการ32ไม่เรียนอุเทศผอมสูบซีดมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลนไปด้วยหิดเปื่อยหิดด้านนะก็เป็นผู้ที่หมดอะไรแต่อยากแล้วมันเบื่อเหลือเกินอ่ะเพราะว่าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาในเรื่องการยกจิตการข่มจิตนะแต่ว่าอุปนิสัยชอบเนื้อความที่ตรงจุดประสงค์นะซึ่งต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคนอื่นก็ไม่รู้อัธยาศัยลำดับนั้นพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรถามท่านว่าผู้มีอายุทำไมท่านจึงยืนแฉะอยู่ในที่ยืนแล้วนั่งแฉะอยู่ในที่นั่งแล้วถูกโรคผอมเหลืองครอบงำผอมสูบซีดมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลนแล้วด้วยหิดเปื่อยท่านทำกรรมอะไรเล่าแต่ก่อนนี้ท่านขยันหมั่นเพียรนะบวชเข้ามาก็เป็นผู้ใคร่ในการปฏิบัติทำไมตอนนี้ก็นั่งเฉยแฉะอยู่อย่างนี้ภิกษุรูปนี้ก็ตอบว่าผู้มีอายุผมเป็นผู้กระสันผมอยากสึกแล้วนะภิกษุหนุ่มและสามเณรก็ถามว่าเพราะเหตุไรภิกษุนั้นก็บอกพฤติการนั้นแล้วภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นบอกแก่พระอาจารย์และพระอุปชาของท่านแล้วพระอาจารย์และพระอุปชาได้พากันไปยังสำนักของพระศาสดาตกลงอุปชากับอาจารย์ก็ช่วยแนะนำอะไรไม่ได้นะยิ่งแนะนำยิ่งอยากจะสึกเร็วๆก็เลยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าการรักษาจิตอย่างเดียวก็อาจจะพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็สำหรับบางคนจริงๆนะถ้ารักษาจิตได้จริงก็พ้นทุกข์ได้จริงแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีคำสอนเยอะมากนะจึงจะรักษาจิตไว้ได้นะแล้วก็ต้องอบรมนานอบรมเยอะแต่ของท่านนี้ท่านก็อบรมในอดีตมาแล้วท่านก็รักษาสามารถที่จะรักษาจิตไว้ได้ไม่ต้องมีคำสอนอย่างอื่นมากมายพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันพระอาจารย์และอุปัชฌาย์ก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้กระสันในศาสนาของพระองค์พระศาสดาตรัสว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุก็ทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าเพราะเหตุไรภิกษุก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงได้บวชพระอาจารย์ของข้าพระองค์กล่าวอภิธรรมกถาพระอุปัชฌาย์กล่าววินัยกถาข้าพระองค์นั้นได้ทำความตกลงใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเลยเราเป็นคฤหัสถ์ก็อาจจะพ้นจากทุกข์ได้เราจักเป็นคฤหัสถ์ดังนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นกิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีเอาไหมเธอจะรักษาอย่างเดียวเนี่ยเอาไหมถ้าเธอรักษาอย่างเดียวได้เนี่ยนะเธอก็ไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมวินัยอะไรมากมายละภิกษุก็ทูลว่าอะไรพระเจ้าข้าก็สนใจตื่นตัวขึ้นมานะเพราะไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นนี่ให้รักษาอย่างเดียวแหละพระศาสดาก็ตรัสว่าเธอจักอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอได้ไหมนะคือเธออย่าปล่อยให้จิตคิดถึงเรื่องอื่นเลยเธอพยายามที่จะมีสติรักษาแต่จิตตรวจตราดูแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมทั้งวันทั้งคืนเลยตื่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยได้หรือเปล่าภิกษุก็รู้ว่าตนเองมีสติที่จะพิจารณารักษาจิตได้ก็ทูลว่าอาจรักษาได้พระเจ้าข้าพระศาสดาก็ประทานพระโอวาทนี้ว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสุดุดดสังสุนิปุนังยัตถกามนิปาตินังจิตตังรักเขทะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปตามอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้แก้อัด
บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุรุตตสังได้แก่ยากที่จะเห็นได้ด้วยดีจิตนี่ไม่ใช่จะเห็นได้ง่ายๆนะต้องมีปัญญาอย่างมากถึงสามารถที่จะตามจิตเห็นจิตได้บทว่าสุนิปุณนังละเอียดที่สุดได้แก่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นนามธรรมนามองไม่เห็นจะต้องไม่ได้แต่รู้ได้ด้วยนามธรรมด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะปัญญานะบาทพระคาถาว่ายัตถะกามะนิปาตินังความว่ามักไม่พิจารณาดูฐานะทั้งหลายมีชาติเป็นต้นตกไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะที่พึงได้หรือไม่พึงได้สมควรหรือไม่สมควรก็ตามจิตนี้ก็ไปตามอารมณ์ตามความใคร่นะไม่ได้คิดถึงเหตุถึงผลอะไรเท่าไหร่ถ้าไม่มีสติบาทพระคาถาว่าจิตตังรักเขถะเมธาวีความว่าคนอันตพาลมีปัญญาสามชื่อว่าสามารถรักษาจิตของตนไว้ได้ย่อมไม่มีถ้าไม่มีสติก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นพาล นะไม่มีสัมปชัญญะขณะนั้นก็ชื่อว่าปัญญาสามก็ไม่สามารถที่จะรักษาจิตไว้ได้เขาเป็นผู้เป็นไปในอำนาจจิตย่อมถึงความพินาศชิบหายส่วนผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตเทียวย่อมอาจรักษาจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นแม้เธอจงคุ้มครองจิตไว้ให้ได้เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้คือย่อมนำมาซึ่งสุขอันเกิดแต่มรรคผลและนิพพานดังนี้นะภิกษุนี้ฟังก็เข้าใจทันทีเลยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เจริญจิตตานุปัสสนานะให้ใส่ใจในจิตให้ระวังจิตให้สำรวมจิตให้พิเคราะห์ให้วินิจฉัยให้ใส่ใจจิตนี้นะเมื่อใส่ใจเพ่งพินิจพิจารณาในจิตก็จะรู้ว่าจิตนั้นไม่ใช่เป็นสภาวธรรมะโดดเดี่ยวนะเป็นหัวหน้าในการรู้อารมณ์แต่มีสัมยุตธรรมมีบริวารมากมายเลยก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาพธรรมะมากมายที่เกิดร่วมกับจิตนะก็จะแจ่มแจ้งเข้าใจไปด้วยเมื่อแจ่มแจ้งทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณที่เป็นใหญ่ก็คือจิตนั่นแหละนะอย่างดีแล้วก็รู้ด้วยว่าจิตนี้ก็มีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยก็คือมีอารมณ์ก็คือรูปทั้งหลายมีที่เกิดวัตถุก็คือรูปทั้งหลายนะเป็นที่เกิดของจิตจิตทางตาก็อาศัยจักขุจิตทางหูก็อาศัยโสตจิตทางจมูกก็อาศัยคานะจิตทางลิ้นก็อาศัยชิวหาจิตทางกายก็อาศัยกายวัตถุกายสัทธะจิตทางใจก็อาศัยหาริยวัตถุก็รู้ว่าวัตถุเหล่านี้ก็อาศัยมหาพุทธรูปมหาพุทธรูปและอุปาทิยรูปนั้นมีทั้งสี่สมุฏฐานนะกรรมจิตอุตุอาหารนะเพราะฉะนั้นนามธรรมกับรูปธรรมเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อสิ่งใดเป็นปัจจัยมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมแปรผันได้ง่ายไปตามปัจจัยนะสิ่งนั้นก็หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนสิ่งนั้นก็ไม่ดำรงอยู่สิ่งที่ไม่คงทนอยู่เขาเรียกว่าทุกข์ทนได้ยากนะสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสิ่งที่มันไม่ตั้งอยู่มันแปรไปมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยอยากจะให้เที่ยงอยากให้เป็นสุขก็ไม่สามารถเป็นไปตามอำนาจบังคับบัญชาได้เป็นไปตามปัจจัยไม่ได้อำนาจเป็นไปตามอำนาจของใครเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของเหตุมันก็สามารถจะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นทางออกนะเป็นทางของความเป็นพระอริยะนะท่านก็รู้เลยว่าท่านเจริญจิตตานุปัสสนานะเป็นประธานใส่ใจในจิตแต่ว่าเจตสิกทั้งหลายมันก็เป็นธรรมะนะรูปทั้งหลายก็เป็นกายนะเวทนาขันธ์ก็เป็นเวทนานั้นก็เจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละในการจบเทศนาภิกษุนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาก็ได้มีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องอุกกันธิตะภิกษุจบนะภิกษุที่กระสันจะศึกนะแต่ว่าไม่ได้ศึกหรอกเพราะว่าได้เข้าสู่ศาสนานะโดยเป็นโลกุตระนะเพราะว่าศาสนาของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็เป็นศาสนาที่เป็นโลกิยะอยู่นะเข้าถึงเรียกว่าโลกิยะสารณคมแต่ว่าของพระเถระที่จะศึกนี้ก็นะไม่ได้ศึกเพราะว่าเข้าถึงโลกุตระสารณคมก็ขออนุโมทนาที่ท่านสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอามาฟังเรื่องพระภาคิเนยะสังฆรคิตะเถระเป็นพระสังฆรคิตะผู้เป็นหลานชายนะลุงก็ชื่อว่าสังฆรคิตะเหมือนกันในคาถาธรรมบทข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุชื่อว่าสังฆรคิตะหมายถึงเป็นผู้อันทรงรักษา
สังคีรกิตะก็คือทรงรักษานะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าดูรังขมังเอกาจรังเป็นต้นพระเถระก็ไม่รับผ้าสาดกที่พระหลานชายถวายนี้เป็นหัวข้อดังได้สดับมากุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วก็ออกบวชนะเหมือนกับโยมอย่างนี้นะฟังแล้วก็ใคร่อยากที่จะบวชก็ได้อุปสมบทแล้วมีนามว่าสังฆรกิตะเถระโดย 2-3 วันเท่านั้นก็บรรลุพระอรหัตผลโอ้ง่ายมากเลยนะบำเพ็ญบารมีมาแล้วนะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนน้องชายของท่านได้บุตรแล้วก็ได้ตั้งชื่อของพระเถระก็คือเอาชื่อของลุงเนี่ยมาตั้งแก่หลานนะก็มาตั้งชื่อของลูกของตัวเองว่าสังฆรกิตะเหมือนกันนะโดยที่เพิ่มพยัญชนะเข้าไปว่าภาคินยะสังฆรกิตะก็คือสังฆรกิตะผู้เป็นหลานเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถระเข้าไปจำพรรษาในวัดใกล้บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งได้ผ้าวัสสาวัสสิกะสาดก2ผืนคือยาว7ศอกผืน1ยาว8ศอกผืน1กำหนดไว้ว่าผ้าผืนยาว8ศอกจักเป็นของพระอุปัชฌาย์ของเราคิดว่าผ้าผืนยาว7ศอกจักเป็นของเราก็มีลุงนั่นแหละเป็นอุปัชฌาย์นะแต่ลุงไปจำพรรษาที่อื่นนะตัวเองก็จำพรรษาใกล้บ้านได้ผ้ามา2ผืนผืนยาวจะให้ลุงผู้เป็นอุปัชฌาย์ผืนสั้นก็ตัวเองก็จะใช้เมื่อออกพรรษาแล้วก็ประสงค์ว่าจะเยี่ยมพระอุปัชฌาย์เดินมาพลางเที่ยวบิณฑบาตในระหว่างทางครั้นมาถึงแล้วเมื่อพระเถระยังไม่กลับมาสู่วิหารนั่นแลเข้าไปสู่วิหารแล้วก็ปัดกวาดที่สำหรับพักกลางวันของพระเถระจัดตั้งน้ำล้างเท้าไว้ปูอาสนะแล้วก็นั่งแลดูหนทางเป็นที่มาแห่งพระเถระอยู่ก็แสดงว่ามีข้อวัดที่ดีพระสูตรนี้ต้องมีข้อวัดนะนอกจากมีศีลแล้วก็ต้องมีข้อวัดข้อวัดก็เป็นเรื่องของการปรนิบัติการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเองการเก็บกวาดเสนาสนะดูแลสถานที่ต่างๆทำความเรียบร้อยทำความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นข้อวัดนะแล้วก็วัดแก่อุปชาวัดแก่อาจารย์นะแม้กระทั่งวัดชกุดีส้วมนะก็ต้องคอยดูแลอะไรต่างๆเวลาใช้จะมีข้อวัดอย่างนี้อยู่ในพระวินัยทั้งหมดเลยนะละเอียดมากจะขบจะฉันจะเดินจะยืนจะนั่งนอนอะไรพวกนี้จะมีข้อวัดตลอดเลยก็ช่วยฝึกสติอย่างดีเลยนะครั้นทราบความที่พระเถระมาถึงแล้วกระทำการต้อนรับรับบาตรจีวรอารัธนาพระเถระให้นั่งอันนี้ก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งนะว่าถ้ามีพระเดินทางมาเราเจอก็ต้องไปรับบาตรจีวรถ้าท่านมาในวัดใช่นะพระที่ไหนมาในวัดเราก็ต้องไปรับบาตรจีวรดังนั้นพระอ่อนพระแก่กว่าก็นะเขาเรียกว่าอาคันตุกาวัดนะพระที่อยู่ที่อาวาสก็ต้องปฏิบัติก็เรียกอาวาสิกวัดนะนะวัดของเจ้าอาวาสผู้ที่อยู่ในอาวาสอาคันตุกะเวลาที่มาเขาก็ต้องมีข้อวัดเหมือนกันก็รับบาตรจีวรแล้วก็ให้นั่งนะด้วยคำว่าขอท่านนั่งเถิดขอรับก็ถือพัดก้านตาลพัดแล้วแล้วก็ถวายน้ำดื่มถวายน้ำดื่มแล้วก็พัดให้ด้วยนะล้างเท้าทั้งสองแล้วก็นำผ้าสาดกนั้นมาวางไว้ณที่ใกล้เท้าเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงใช้สอยผ้าสาดกผืนนี้ดังนี้แล้วก็ได้ยืนพัดอยู่นะก็เดินทางมาเหนื่อยก็คงจะเหนื่อยบ้างนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นข้อวัดด้วยก็ยืนพัดอยู่ลำดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าสังฆรกิตาจีวรของฉันบริบูรณ์เธอนั่นแหละจงใช้สอยพระอรหันต์นี้มักน้อยสันโดษมากเลยนะพระอรหันต์นี้ไม่มักมากตัวเองก็มีอยู่แล้วงั้นก็เลยไม่เอานะมักน้อยกับสันโดษนี่ต่างกันนะต่างกันยังไงมักน้อยกับสันโดษได้ก็ไม่เอาได้ก็ไม่เอานะมักน้อยเนี่ยมักน้อยเนี่ยเป็นอาโลภะที่มีกำลังมากสันโดษนี่ยังเอานะคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเนี่ยเอาแล้วก็ยังพอจะเลือกได้ด้วยว่าถ้ามันไม่เหมาะกับตัวเองเราก็ไปให้คนอื่นเราก็ไปเอาที่มันเหมาะสมตัวเราเล็กก็ต้องใช้จีวรบางถ้าได้จีวรหนามาก็ไม่เหมาะสมเอาไปให้ผู้อื่นก็ไปเลือกนะหาจีวรที่บางๆมาอาหารที่ไม่สัปปายะนะมันแสลงกับโรคกินแล้วฉันแล้วไม่ได้มันนะได้อาหารที่แสลงมาก็ไปให้พระภิกษุรูปอื่นตัวเองก็ไปหาใหม่หรือว่าขอจากพระรูปอื่นอันนี้ก็เรียกว่าสันโดษยัง
มันก็ออกจะเอาไปจัดกับผู้ดงแล้วก็ศีลธรรมดาวินัยธรรมดากับผู้ดงไม่น่าจะได้ไหมครับทุดงนี้เป็นเรื่องการขัดเกลาอย่างมากซึ่งทุดงนี้ก็จะต้องมีความทั้งมักน้อยทั้งสันโดษคนที่ปฏิบัติทุดงจะต้องมีคุณธรรม5อย่างได้คุณธรรม5อย่างนี้ก็คือมักน้อยเรียกว่าอปิชตาความมักน้อยสันโดษก็คือสันตุทิตาแล้วก็วิเวกปวิเวกก็เรื่องของความไม่คุกคีการหลีกออกนะการสงัดแล้วก็อสังสักขะการไม่คุกคีแล้วก็การรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะจะต้องรู้ว่าจะรักษาทุดงข้อไหนปฏิบัติขั้นไหนเพราะทุดงก็มีสามขั้นขั้นอุกฤษขั้นกลางแล้วก็ขั้นเพลานั้นก็ต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าตัวเองควรจะต้องรักษาขั้นไหนนั้นต้องมีปัญญาด้วยรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์แค่ไหนเนี่ยนะนั้นก็ทุดงก็มีทั้งสันโดษแล้วก็ทั้งมักน้อยอ่ะสี่นี่เป็นเรื่องของการที่จะต้องปฏิบัติทำไมรักษาแล้วมีโทษแต่ทุดงนั้นน่ะจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ดังนั้นคนที่รักษาทุดงเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมยิ่งขึ้นกว่าศีลต้องรักษาศีลอย่างสมบูรณ์แล้วศีลดีแล้วจึงจะรักษาทุดงนะถ้าศีลไม่ดีไปรักษาทุดงก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์น้อยก็ตกลงนะพระเถระก็ไม่รับนะบอกว่าของเรามีพอแล้วนะเธอใช้เถอะพระสังฆรักขิตะก็กล่าวว่าท่านขอรับขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะเมื่อท่านใช้สอยผ้าสาดกนี้ผลมากจักมีแก่กระผมผมอุตส่าห์เอามาให้ท่านนี่นะท่านเป็นทั้งอุปชาเป็นทั้งลุงของผมเนี่ยนั้นช่วยรับเอาไปใช้หน่อยก็แค้นใครให้ใช้นะลำดับนั้นเมื่อพระสังฆรักขิตะนั้นแม้กล่าววิงวอนอยู่แล้วแล้วเล่าๆพระเถระก็ไม่ปรารถนาผ้าสาดกผืนนั้นนะก็เป็นพระอรหันต์นะหมดกิเลสแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นบุตรชนนี่เขาเอามาถวายนี่ยังเก็บไปได้ใช่ไหมแต่นี่ไม่มีกิเลสเหลือหล่ออยู่เลยนะก็เลยไม่เอาก็เลยพระหลานชายนี่ก็น้อยใจก็เลยคิดจะศึกนะเป็นคนที่คิดตั้นเนาะคิดเล็กคิดน้อยมากเลยนะเธอก็ยืนพัดอยู่พลางคิดอย่างนี้ว่าในเวลาเป็นคฤหัสถ์เราเป็นหลานของพระเถระในเวลาบวชแล้วเราก็เป็นสัตถิวิหาริกของท่านแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระอุปชาก็ไม่ประสงค์ทำการใช้สอยร่วมกับเราเราผ้ามาถวายก็ไม่ยอมรับเมื่อพระอุปชานี้ไม่ทำการร่วมใช้สอยกับเราเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะเราจะเป็นคฤหัสถ์ดีกว่านะเขาเรียกอะไรน้อยใจใช่ไหมน้อยใจคนที่คิดและคิดน้อยนะก็เลยจะสึกขณะนั้นเธอได้มีความคิดเห็นว่าการครองเรือนเนี่ยตั้งตัวได้ยากเฮจะสึกแล้วนะสึกก็ไปเราจะทำอะไรเนี่ยนะก็คิดมากเลยใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นนี่เรามีผ้าสองผืนเดี๋ยวเราจะขายผ้าสาดกผืนยาว8ซอกนะก็คิดแล้วคิดปรุงแต่งไปนะแต่ซองเนี่ยผ้าผืนยาวนี่เอาไปขายแล้วก็ซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งธรรมดาเนี่ยแม่แพะมันย่อมตกลูกเร็วแม่แพะนี่ออกลูกเร็วนะไม่กี่เดือนก็ออกแล้วเรานั้นจะขายลูกแพะที่ตกแล้วทำให้เป็นต้นทุนครั้นรวมต้นทุนได้มากแล้วเราจะนำหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยานี่ตอนนี้เป็นพระอยู่นะคิดถึงผู้หญิงจะมาเป็นภรรยานะคิดไปยาวมากๆเลยนะก็คิดไปว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยนางก็จะคลอดบุตรคนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะตั้งชื่อหลวงลุงของเราแก่บุตรนั่นแหละจะตั้งชื่อว่าสังฆรักขิตะนั่นแหละแล้วให้นั่งในยานน้อยพาบุตรและภริยาของเรามาไหว้หลวงลุงนะก็คิดไปพัดไปด้วยนะพัดไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยเมื่อเดินมาก็จะพูดกับภริยาของเราในระหว่างทางว่าหล่อนจงนำบุตรมาแก่เราก่อนนะเดี๋ยวเราจะอุ้มนะเราจะอุ้มแล้วก็จะให้ไหว้หลวงลุงนะเราจักนำก็คืออุ้มเขาไปอุ้มลูกเนี่ยนะแล้วก็หล่อนก็จะพูดว่าเธอจะต้องการอะไรด้วยบุตรเธอจงมาจงขับยานน้อยนี้ไปนะแล้วรับเอาบุตรไปตั้งใจว่าเราจักนำเขาไปคือพระสังฆรักขิตะผู้เป็นหลานนี่ก็คิดไปว่า
เนี่ยตอนนี้เราเป็นฆราวาสแล้วแล้วเราก็มีลูกแล้วนะเราก็จะอุ้มลูกส่วนภรรยาเนี่ยให้ขับเกวียนแต่ตัวเองภรรยาก็จะอุ้มลูกจะให้เราขับเกวียนนะก็คิดปรุงแต่งไปนะเมื่อไม่อาจจะอุ้มไปได้จักทิ้งไว้ที่รอยล้อเมื่อเป็นเช่นนั้นล้อจักทับสรีระของเขาก็คืออาจจะแย่งกันอุ้มนะลูกก็ตกไปที่ล้อนะล้อมันก็ทับลูกลำดับนั้นเราจะพูดกับหล่อนว่าหล่อนน่ะไม่ได้ให้บุตรแก่ฉันนะไม่ได้ให้บุตรของฉันแก่ฉันเองหล่อนไม่สามารถจะอุ้มบุตรนั้นไปได้บุตรนั้นย่อมเป็นผู้อันเจ้าให้ชิบหายเสียแล้วนะเราก็จักเอาด้ามประตักเนี่ยตีหลังภริยาก็คิดไปนะก็คิดไปถึงตรงนี้แล้วไอ้มือมันขยับไปเองเพราะตอนนั้นกำลังพัดหลงๆอยู่ใช่ไหมนะก็เลยพระเถระก็เลยถูกพระหลานชายตีพระหลานชายนั้นก็คิดอยู่อย่างนั้นพลางยืนพัดอยู่เทียวเอาพัดก้านตาลตีศีรษะพระเถระแล้วนะเป็นไปได้นะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวิปลาสนะวิปลาสมากๆเลยจินตนาการไปจินตนาการไปแล้วก็พลอยมีกายวิญญาณตามไปด้วยตามความคิดไปด้วยนะพระเถระก็ใคร่ควรอยู่รู้ว่าเอ๊เหตุอะไรหนอเนี่ยเราจึงถูกสังขารกิตะตีศีรษะเอ๊เราไม่ยอมรับภาษาดกเลยถูกตีหรือเปล่าท่านเป็นพระหันรู้ใจอ่ะท่านก็เลยน้อมพิจารณานะก็ทราบเรื่องที่พระหลานชายคิดแล้วทั้งหมดก็เลยพูดว่าสังขารกิตะเธอไม่ได้อาจจะให้ประหารมาตุคามในเรื่องนี้พระเถระผู้แก่มีโทษอะไรเล่าเธอตีผู้หญิงไม่ได้มาตีหัวเราทำไมนะก็รู้ใจเลยนะก็พระสังฆกิตะผู้เป็นหลานก็คิดว่าตายจริงเราชิบหายแล้วในว่าพระอุปชารู้เรื่องที่เราคิดแล้วเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะดังนี้แล้วก็เลยทิ้งพัดก้านตาลปารบเพื่อจะหนีไปกลัวเลยนะก็เลยศึกดีกว่าไปละนะก็พระเถระนี่รู้ใจหมดเลยก็อายนะก็เลยเริ่มจะหนีลำดับนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายก็ไล่ตามจับภิกษุนั้นพามายังสำนักของพระศาสดาสมัยก่อนนี่มีอย่างนี้เยอะนะพระภิกษุเนี่ยจะหนีตึกนี่นะภิกษุก็ช่วยกันตามจับตามไล่มานะก็พามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันพาภิกษุรูปนี้มาทำไมกันพวกภิกษุก็ทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พาภิกษุหนุ่มรูปนี้ซึ่งกระสันจะตึกแล้วหลบหนีมายังสำนักของพระองค์พระศาสดาตรัสว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุพระสังฆกิตะก็ทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นเพื่ออะไรเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ปรารภความเพียรบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเรามิใช่หรือไม่ได้อาจให้เขาเรียกตนว่าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ได้ทำกรรมหนักอย่างนั้นเพื่ออะไรนะทำไมนะแทนที่จะให้เขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ทำไมให้เขาเรียกว่าภิกษุผู้กระสันนะได้ชื่อใหม่เลยนะพระสังฆกิตติก็ทูลว่าข้าพระองค์กระสันจะศึกพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าเพราะเหตุไรจึงกระสันจะศึกพระสังฆกิตะก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแด่พระศาสดาจำเดิมแต่วันที่ตนได้ผ้าวัสิกะสาดกจนถึงเอาพัดก้านตาลตีพระเถระแล้วกราบทูลว่าเพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จึงคิดจะหลบหนีไปพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับเธอว่ามาเถิดภิกษุเธออย่าคิดไปเลยธรรมดาจิตนี้มีหน้าที่รับอารมณ์แม้มีอยู่ในที่ไกลควรที่ภิกษุจักพยายามเพื่อประโยชน์แก่การพ้นจากเครื่องผูกคือราคะโทสะแล้วก็โมหะดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถาเนี่ยนะว่าการสำรวมเป็นเหตุให้พ้นจากเครื่องผูกของมารประสานบารีว่าดูรังขมังเอกะจรังอสรีรังกุหาสยังเยจิตตังสัญญะเมสันติโมกขันติมาระพันธนาชนเหล่าใดจักสำรวมจิตอันไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระ
มีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารคาถาสั้นๆอย่างนี้เนี่ยคนบรรลุได้นะเออแต่ทำไมเราฟังแล้วไม่บรรลุอ่ะปัญญาใสแล้วก็อินทรีย์ใช่เพราะนั้นก็ต้องมีการฝึกมีการข่มมีการอบรมอินทรีย์นะแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าดูรังขมังเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ก็ชื่อว่าการไปและการมาของจิตโดยส่วนแห่งทิศมีทิศบุรพาเป็นต้นแม้ประมาณเท่าใยแมงมุมย่อมไม่มีคือจิตไม่มีการเดินทางนะมันไม่ไปข้างซ้ายข้างขวาไม่ได้หรอกจิตนั้นย่อมรับอารมณ์แม้มีอยู่ในที่ไกลเพราะเหตุนั้นจิตจึงชื่อว่าดูรังขมังเที่ยวไปได้ในที่ไกลเที่ยวไปในที่นี้ก็คือเที่ยวไปโดยการรู้อารมณ์อย่างที่ต่างๆนั่นเองไปอเมริกาก็ได้ใช่ไหมจะไปขั้วโลกเหนือไปภาคใต้ไปที่ไหนที่ไหนได้หมดเลยอันหนึ่งจิตเจ็ดแปดดวงชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นเนื่องเป็นช่อโดยความรวมกันในขณะเดียวย่อมไม่มีในการเป็นที่เกิดขึ้นจิตย่อมเกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงเมื่อจิตดวงนั้นดับแล้วจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นทีละดวงอีกเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเอกจรังเที่ยวไปดวงเดียวนะจิตไม่เกิดเป็นคู่ไม่เกิดเป็นกลุ่มไม่เกิดเป็นพวกนะเกิดทีละดวงเท่านั้นสรีระสันฐานก็ดีประเภทแห่งสีมีสีเขียวเป็นต้นเป็นประการก็ดีของจิตย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอสรีรังไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ด้วยถ้ำคือมหาพูดสี่ชื่อว่าคูหานะเป็นถ้ำนะก็จิตนี้อาศัยหทยรูปเป็นไปอยู่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าคูหาสยังอาศัยถ้ำอยู่ก็คือหทยรูปใช่ไหมแต่หทยรูปก็อาศัยมหาพูดรูปนั่นเองสองบทว่าเยจิตตังความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือเป็นบุรุษหรือสตรีเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเมื่อไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะความฟั่นเฟือนแห่งสติชื่อว่าจักสำรวมจิตคือจักทำจิตให้สงบได้แก่ไม่ให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิริยะความเพียรในการที่จะสังวรระวังไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดถ้ากิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องละนะอันนี้ก็เป็นความเพียรนะประกาศสัมมาประธานบาทพระคาถาว่าโมกขันติมารพันธนาความว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าจักพ้นจากวัตตะอันเป็นไปในภูมิสามก็คืออะไรวัตตะภูมิสามคือวัตตะเป็นไปในกามภูมิกามภูมิรูปภูมิแล้วก็อรูปภูมิอันนี้เป็นวัตตะในภูมิสามนะอันนับว่าเป็นเครื่องผูกแห่งมารเพราะไม่มีเครื่องผูกคือกิเลสนะเครื่องผูกนี้มีหลายเครื่องผูกนะเครื่องผูกของมารก็ได้เครื่องผูกคือกิเลสก็มีในการจบเทศนาพระภาคิในยะสังฆรกิตะได้บรรลุโสดาปัตติผลฟังนะคาถาสั้นๆแค่นี้คาถาเดียวนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาก็ได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนนะคาถานี้ประกาศอริยสัจนะเป็นเรื่องการอบรมเป็นเรื่องการเจริญเป็นเรื่องการรู้แจ้งอริยสัจชนเหล่าใดเนี่ยสำรวมจิตอันไปในที่ไกลอันนี้ก็ให้เจริญจิตตานุปัสสนานะให้รู้การเจริญหรือว่าการพิจารณาการเจริญสติปัฏฐานก็คือเข้าไปเพ่งเข้าไปพินิจเข้าไปพิจารณาให้เห็นแจ้งเห็นจริงใช่ไหมครับก็ต้องมาแยกแยะทำวิจัยนะก็คือการสำรวมจิตอันไปในที่ไกลเนี่ยนะทุรังขมังเนี่ยก็คือรู้ว่าจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างกายเพราะฉะนั้นการไม่มีรูปร่างกายมันคือนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นนามธรรมนะมันเป็นนามธรรมแล้วอาศัยถ้ำนะถ้ำก็คือหาทิยวัตถุเป็นรูปธรรมรูปธรรมอาศัยมหาพุทธรูปใช่ไหมซึ่งมหาพุทธรูปถ้าคนเข้าใจดีก็จะรู้ว่ามหาพุทธรูปนั้นเกิดจากสี่สมุฏฐานเลยทั้งกรรมจิตอุตุอาหารนั้นถ้าเข้าไปรู้จักก็ไปทำวิจัยในมหาพุทธรูปนะอุปาทยรูปอื่นๆมันก็จะปรากฏนะมันก็รู้นะว่ามีนามแล้วก็มีรูปคราวนี้ไอ้เจ้าจิตเนี่ยนะมันเที่ยวไปได้ในที่ไกลคือสามารถรู้อารมณ์ไกลๆก็ได้แสดงว่ามันมีปัจจัยอย่างหนึ่งก็คืออารัมมณปัจจัยใช่ไหมมีอารัมมณปัจจัยจิตมันจึงเกิดได้แล้วมันก็ไปทีละดวงทีละดวงเท่านั้น
นะที่มันไปได้ทีละดวงแต่ว่ามันก็ไปได้ตลอดเลยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็แสดงว่ามันมีปัจจัยด้วยก็คือเป็นอนันตระปัจจัยอนันตระปัจจัยนี้มันจะเกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงทีละดวงสืบต่อกันนะนะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจทั้งอนันตระปัจจัยเข้าใจทั้งอารัมมณปัจจัยแยกแยะความเป็นนามธรรมความเป็นรูปธรรมได้เมื่อรู้จักจิตก็จะต้องรู้จักสัมยุตตธรรมที่เกิดร่วมด้วยก็คือเจตสิกเพราะว่าการพูดถึงจิตก็เหมือนกับพูดถึงพระราชานะพระราชาที่จะไปไหนได้ก็จะต้องมีพวกราชบริพารใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รู้เลยว่าจิตนั้นเป็นหัวหน้าเป็นประธานก็คือวิญญาณขันธ์เองเมื่อเข้าใจวิญญาณขันธ์ดีก็จะรู้จักเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วก็สังขารขันธ์อันทั้งหมดก็คือขันธ์ห้านะแต่ว่าแสดงโดยหัวข้อของจิตนะอันถ้าสามารถที่จะสำรวมจิตในที่นี้ก็คือสำรวมจากการยึดถือด้วยอำนาจของตัณหาอุปาทานแล้วก็อวิชชาถ้าสามารถที่จะสำรวมจากอวิชชาได้เมื่ออวิชชาดับนะวิชชาเกิดใช่ไหมครับเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับนะสังขารดับวิญญาณก็ดับเพราะฉะนั้นก็เมื่อสำรวมจิตนะจากอวิชชาได้แล้วก็ไม่ต้องมีการแก่เจ็บตายนะจะพ้นจากเครื่องผูกของมารมีเท่าไหร่มาร5อย่างเพราะนั้นก็อันแรกก็พ้นจากเครื่องผูกของมารคือกิเลสมารก่อนเมื่อพ้นจากกิเลสมารได้ก็พ้นจากอภิสังขารมารใช่ไหมเมื่อพ้นจากอภิสังขารมารได้นะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมารพยามารจริงๆก็ไม่กล้ามาต่อแย่แล้วนะไม่กล้ามาเบียดเบียนแล้วในที่สุดก็จะพ้นจากขันธมารแล้วก็มัจจุมารนะไม่ต้องไต่ต่อไปนะฉะนั้นการที่มาฝึกนะพิจารณาอย่างเนี้ยนะก็สามารถมีความรู้ความเข้าใจแตกฉานในเพียงชนะเหล่านี้พอได้ยินได้ฟังแค่คาถาเดียวก็สามารถที่จะยังลงอริยสัจได้น้อมจิตน้อมใจไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาฝึกอ่ะฝึกอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็มาพิจารณาว่าอริยสัจอยู่ตรงไหนตรงไหนเป็นข้อปฏิบัติตรงไหนเป็นทุกข์ตรงไหนเป็นสมุทัยตรงไหนเป็นนิโรธแล้วก็ตรงไหนเป็นมรรคแล้วก็เอามาเจริญจริงๆเพราะว่าไอ้ตอนนี้มันเป็นการเรียนนะมันการดูตามตำราแต่ว่าในชีวิตจริงของเราเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสเวลาที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะตอนไหนมันเป็นทุกข์ตอนไหนเป็นสมุทัยนะตอนไหนเป็นมรรคนะนิโรธยังไม่มีหรอกนะมรรคก็เป็นโลกียมรรคเท่านั้นนะก็มาแยกแยะมาพิจารณานามรูปน้อมไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแหละอันนี้ก็เป็นหลักในพระไตรปิฎกนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะจับจุดไม่ค่อยได้กันนะคือมันต้องเอามาผสมเอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาผสมกันนะแต่ว่าบางคนไปอ่านจุดเดียวก็จะเอาจุดนั้นไปปฏิบัติใช่ไหมมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงกันได้นะแต่ถ้าเข้าถึงกันได้แล้วตรงไหนตรงไหนก็ประกาศอริยสัจหมดอ่ะซึ่งอริยสัจก็จะไม่พ้นจากเรื่องของการอบรมไตรสิกขาซึ่งเป็นส่วนของมรรคมรรคนั้นก็มากำหนดรู้ทุกข์การกำหนดรู้ทุกข์นั่นก็เป็นการละสมุทัยนะเพราะนั้นก็เป็นโดยนัยยะเดียวกันอันอย่างนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้เราจะต้องมาแยกแยะว่าฟุ้งซ่านกับเตรียมการเนี่ยนะมันต่างกันยังไงครับนะเพราะว่าไอ้การเตรียมการนี่มันก็สำคัญนะการที่เราไม่คิดไม่พิจารณาไม่เตรียมการเอาไว้ก่อนเนี่ยเวลาที่เราฉุกเราหุกแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเตรียมการมีการวางแผนแต่มันจะต้องมีสติสัมปชัญญะมีการเตรียมการเป็นไปในกุศลนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการทำความรู้สึกตัวนะไอ้การทำความรู้สึกตัวเนี่ยรู้จักไหมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็มีสี่อย่างนั่นแหละสัจจการสัมปชัญญะรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สัปปายะสัมปชัญญะมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์แก่กุศลแล้วก็โคจรสัมปชัญญะมีกรรมฐานเป็นไปด้วยหรือเปล่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะสำคัญที่สุดก็คือพยายามที่จะรู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรครับในสัมปชัญญะบัพพาอ่านหรือยังสัมปชัญญะบัพพาเนี่ยเขาจะถามว่าอะไรอิริยาบถบัพพานะสัมปชัญญะด้วยแหละที่เขาบอกว่ายืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินอะไรใช่ไหมก็จะมีคำถามสามคำถามถามว่าใครเดินการเดินของใครเดินได้อย่างไรเดินได้เพราะอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเตือนทำให้สัมปชัญญะเกิดนะถ้าเราไม่ได้มีสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มมาถามเอ๊ะใครนั่งอยู่เนี่ยนะการนั่งของใครเนี่ยแล้วมานั่งทำไมนะนั่งได้อย่างไร
เออแล้วก็เริ่มค้นไปนะเริ่มมาวิจัยเริ่มพิจารณาไปจะรู้ว่าใครนั่งไม่ใช่การนั่งของใครนี่ก็พุทธเจ้าแสดงอยู่แล้วว่ามีแต่ปัญจขันธ์มีแต่นามธรรมรูปธรรมใช่ไหมการนั่งของใครมันก็ไม่ได้มีของใครเพราะนามธรรมกับรูปธรรมนั้นไม่ใช่ของใครแล้วมันได้นั่งได้อย่างไรอันนี้แหละก็เริ่มที่จะเข้ากรรมฐานแหละก็คือมีจิตนะมีรูปนามมันคิดจะนั่งคิดจะยืนจะเดินจะนอนรูปมันก็เลยเป็นไปตามนามนะอาศัยปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยนะโดยสัมปยุตอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไล่สามารถพิจารณาไปได้เพราะนั้นการทำความรู้สึกตัวนี่สำคัญนะสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมะที่เกื้อกูลในการที่จะปฏิบัติเป็นพหุการกะธรรมธรรมะที่มีอุปการะมากนั่นก็ต้องทำความรู้สึกตัวบ่อยเพราะงั้นการเดินจงกรมเนี่ยดีมากๆเลยนั่นต้องฝืนใหม่ๆเนี่ยต้องฝืนนั้นเดินไปนี่มันบางทีก็ฟุ้งซ่านคิดว่าก็ต้องฝืนฝึกให้มันชำนาญนั้นให้มีความชำนาญในการอยากจะเดินไม่งั้นมันก็ไม่อยากเดินมันก็ขี้เกียจอ่ะถ้าเกียจนั่งมันก็อดจะง่วงไม่ได้นะก็ต้องฝึกฝืนจนกระทั่งไม่คิดอยากจะนอนไม่คิดอยากจะคล้อยตามถินมิทะเมื่อก่อนนี้เขาไม่คิดจะนอนกันเลยนะง่วงก็ลงมาแช่น้ำเอาฟางมาโปะไว้ที่หัวนะให้มันตื่นตัวเอาตื่นตัวจะได้เจริญสติก็ต้องเพียรต้องเพียรนะต้องต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยนะเรายึดถือว่ามันเป็นเราแต่ความจริงนั้นไม่ใช่เรานะจะเป็นรูปร่างกายนี้ก็ตามจะเป็นจิตใจก็ตามเป็นความสุขความทุกข์มันก็ไม่ใช่เราแต่เรามันก็อดไม่ได้ในการที่จะยึดถือเพราะนั้นเนี่ยพอเริ่มมีสติตอนนั้นเนี่ยมันถึงมีโอกาสในการที่จะไปต่อสู้นะกับกิเลสแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยมันคล้อยตามกิเลสตลอดแล้วมันจะมีเหตุผลให้ตลอดโอ้มันเราต้องพักผ่อนนะพักผ่อนไม่พอเดี๋ยวมันจะป่วยเดี๋ยวมันศึกษาธรรมะไม่ได้มันบวชไม่ได้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องนอนต้องกินต้องอะไรมันก็จะมีเหตุผลอะไรของมันมากมายงั้นถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็แยกแยะไม่ออกของท่านที่มีสติสัมปชัญญะบอกว่าไอ้ร่างกายนี้นะมันเหมือนกับเพชฌฆาตเหมือนกับงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องนะเพราะนั้นก็มันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะนะเราก็จะเอาพระศาสนาเราก็จะเอาพระนิพพานนะเพราะนั้นคนที่เขามีอินทรีย์แก่กล้ามาเขาก็จะต้องบากบั่นต่อสู้อดทนนะไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากไม่เห็นแก่ความหิวโหยไม่เห็นแก่ชีวิตเคยได้ยินไหมปหิตตัตโตปหิตตัตโตปหิตตัตตาภาวิตตัตโตเขาแปลงง่ายๆว่ามีตนส่งไปแล้วมีตนส่งไปแล้วก็คือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตพระอรหันต์พระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้กันงั้นคือไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเพราะว่าชีวิตกับร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงแพเป็นเพียงทุ่นนะที่อาศัยให้ข้ามฝั่งเท่านั้นเพราะนั้นก็ใช้มันอ่ะเอาใช้มันมากมันเหนื่อยมันเมื่อยเอาก็กินให้มันหน่อยหนึ่งฉันให้มันอยู่ได้มันเพลียก็นอนให้มันหน่อยหนึ่งตื่นมาใช้มันต่อก็เหมือนกับมีทาสเหมือนมีคนใช้อยู่นะมีคนใช้แล้วเราก็ไปบำรุงบำเรอแต่คนใช้มันที่อย่างคนใช้มันก็จิกหัวเราใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคนใช้เฮ้ยแกนะจ้างมาแล้วก็ต้องทำนั่นให้หน่อยสิทำนี่ให้หน่อยสิเอาเหนื่อยก็ให้มันกินให้เงินเดือนมันอ้าวเดี๋ยวมาทำให้อีกนะครับจนกว่ามันจะหมดงานนะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้นะเราก็จะมีกำลังใจในการต่อสู้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆให้กำลังใจแล้วก็พยายามบางครั้งก็ต้องฝืนก็ต้องฝึกก็ต้องข่มก็ต้องขู่ต้องต่อสู้ไม่งั้นนี่แพ้ตลอดต้องวิจารณานะว่าเราหวังประโยชน์อะไรในศาสนานี้เพราะศาสนานี้นี่มีคุณทรัพย์เยอะมีอริยทรัพย์มีโลกุตระทรัพย์โลกิยทรัพย์มากมายเลยอันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีกำลังพอเราก็คนทรัพย์เหล่านี้ไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีกำลังพอเนี่ยโอ้ทรัพย์มากมายสามารถที่จะเป็นสถีก็ความเพลิดเพลินความไม่รู้ความไม่รู้มันเกิดกับความเพลิดเพลินนะก็เลยทำใ
ต้องไปเสียเวลาทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เรื่องจริงเลยอ่ะครับนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัตินะว่าเนี่ยจะต้องรักษาพระวินัยก็คือไม่ให้ไปดูการเล่นพวกนั้นแค่รักษาศีล8ก็ไม่ให้ไปดูแล้วต้องบัตรทุกกฎทุกกฎคราวนี้บัญญัติของพุทธเจ้าเนี่ยนะมีผลถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามาเป็นพระแล้วเนี่ยนะมันเปลี่ยนเลยนะความรู้สึกมันเปลี่ยนนะสัญญาของความเป็นคฤหัสถ์มันเป็นอย่างหนึ่งแต่สัญญาของสมณะนะสมณะสัญญาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกการกระทำการคิดการพูดมันจะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มาเป็นพระเนี่ยดีกว่าคฤหัสถ์มากๆในการที่จะขัดเกลากิเลสท่านพระนนท์ท่านก็เสนอกระสงนะว่าตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยได้ตรัสไว้ว่าถ้าสงฆ์พอใจจะรื้อฟื้นสิกขาบทจะเพิกถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็ได้นะแต่จริงแล้วเนี่ยนะท่านไม่อยากให้เพิกถอนกันเลยก็เลยถามกันว่าสิกขาบทเล็กน้อยอ่ะคืออะไรนะพระนนท์ก็บอกว่าไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรบางท่านก็บอกว่าปาราชิกเล็กน้อยบางท่านบอกสังฆาทิเศษบางท่านบอกปาจิตตีบางท่านบอกว่าปาติเดสนิยะบางท่านบอกทุกกฎทุกภาษิตตกลงตัดสินไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะก็เลยประชุมกันว่าไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกกระหัตเขารู้ว่าโอ้ตอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยรักษากันดีพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เลิกรักษาใช่ไหมแต่ว่าของคนที่จะรักษาพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเพื่อออกจากวัฏฏะเนี่ยนะในฌานวิภังเนี่ยฌานวิภังนะท่านบอกว่าต้องรักษาสิกขาบทเนี่ยนะก็คือมองเห็นทุกกฎทุกภาษิตให้เหมือนกับปาราชิกนะเป็นผู้ที่อย่างเนี้ยเขาถึงเรียกว่าเห็นภัยในโทษแม้ประมาณเล็กน้อยนะถ้าสามารถเห็นได้อย่างนี้นะก็จะไม่ผิดอะไรเลยจะเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างมากกลัวภัยอย่างมากก็เหมาะสมในการที่จะเป็นบรรพชิตนะเพราะบรรพชิตบางท่านก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาก็ไม่เห็นโทษของสิ่งเล็กๆน้อยๆโอ้ยอาบัติแค่ทุกกฎเท่านั้นเองเดี๋ยวไปแสดงเอาก็ได้นะอาบัติแค่ปาจิตตีนั่นเองรับเงินรับทองพวกนี้ก็อาบัตินิสสกิยปาจิตตีนั่นเองใช่ไหมปลงได้มีเป็นไรเดี๋ยวก็ไปปลงนี่อันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เห็นภัยในโทษแม้ว่าเล็กน้อยแล้วพวกนี้อันตรายมากก็คือถ้าเกิดตายตอนนั้นนะภัยอบายเลยเพราะมันเป็นอันตรายยิกธรรมนะมันให้ผลตายก็ไปอบายนั่นก็น่ากลัวนะเป็นพระนี่ก็มีอานิสงส์เยอะมากทำบุญก็ได้บุญมากวันๆเนี่ยนะถ้าเรามีความละอายตั้งใจศึกษาปฏิบัตินี่บุญทั้งวันเลยกุศลทั้งวันเลยตื่นมานี่ก็บุญตลอดเลยเพราะนั้นก็ถึงไม่ยอมหลับไงบางท่านก็สมาทานโยมนี้ต้องสมาทานเนสัชชิรู้จักไหมเนสัชชิเคยได้ยินครับเนสัชชิหมายถึงว่าไม่นอนเลยต้องฝึกนะต้องฝึกหลับไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะเพราะนั้นเพียรจริงถึงไม่นอนถ้าไม่เพียรจริงก็ต้องฝืนนั้นก็ต้องปรับร่างกายให้แข็งแรงต้องเดินบิณฑบาตนะต้องเดินจงกรมเดินจงกรมมากๆนี่จะมีอานิสงส์เยอะนะมีไอ้สองถึงห้าข้อเดินยังกลมนะทำให้อาหารมันย่อยไปได้ดีทำให้แข็งแรงทำให้เดินทางไกลได้ไม่เหนื่อยนะแล้วก็มีไอ้สองก็ทำให้ตื่นตัวด้วยนะมีสติสัมชัญญะนั้นนี่ไอ้สองการเดินยังกลมเนี่ยเยอะมันทำให้แข็งแรงถ้าแข็งแรงแล้วเราก็จะไม่อ่อนเพลียง่ายๆไม่อ่อนเพลียไม่จำเป็นต้องนอนนอนไปแล้วมันได้กุศลอะไรบ้างเดี๋ยวของเก่าอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรองค์ไหนท่านก็สมาทานไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนนะแต่ว่าหลับเหมือนกันก็คือนั่งหลับก็มีขั้นอุกฤษขั้นกลางขั้นอ่อนไงถ้าขั้นอ่อนเนี่ยนะไอ้เก้าอี้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสัตตังคะมีพนักอิงสองข้างข้างหลังด้วยสัตตังคะอันนี้ก็ได้บางท่านยิ่งกว่านั้นเขามีเชือกผูกอีกเชือกผูกไว้ไม่ให้มันหมุนไปข้างนู้นข้างนี้ไงก็หลับสบายก็หลับได้มันก็ดีกว่านอนเพราะว่าถ้านอนแล้วมันก็โอกาสตื่นตัวยากใช่ไหมสบายถ้านั่งแล้วมันก็ตื่นตัวง่ายไง
ก็ตื่นง่ายตื่นมาก็เจริญสติได้ทันทีนั่นก็เห็นประโยชน์ในการตื่นมาเจริญสติมากเลยไม่หลับง่ายตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจว่าเราจะต้องฝึกไม่นอนกลางวันให้ได้ตั้งใจไว้ก่อนนะไอ้ความตั้งใจของเราจะทำให้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีแรกว่าเอ๊ะมันจะได้เหรอไอ้มันไม่ไหวมั่งนะแต่ว่าต้องทำให้ได้คนอื่นก็ทำได้เราจะทำไม่ได้เองถ้าเราตั้งใจไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ทำได้ก็ไปดูในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้สอนเลยบอกอ้าวเช้ามาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรถ้ามันอ่อนเพลียก็นอนซะหน่อยนะไม่มีเลยมีแต่ว่าให้เพียรกลางวันให้เดินจงกรมให้นั่งพอตกกลางคืนแล้วปฐมยามก็ให้เพียรเดินจงกรมแล้วก็นั่งมัชฌิมยามแค่นอนใช่ไหมนอนสำเร็จสีหาสายญาติปัจฉิมยามดีสองตื่นแล้วปฐมยามนี่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มก็ให้ภาคเพียรเดินจงกรมทำสมาธิแต่ว่าตอนมัชฌิมยามก็สี่ทุ่มถึงตีสองอันนี้ให้นอนสำเร็จสีหาสายญาติตีสองถึงหกโมงเช้าก็ตื่นมาทำความเพียรอีกแล้วกลางวันก็ไปบิณฑบาตกลับมาก็ทั้งวันก็ไปเข้าที่พักกลางวันเนี่ยไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิท่านก็สอนให้ภาคเพียรอย่างนี้แหละอ่านตามพระไตรปิฎกแล้วก็ลองเอามาไปก็มันพิจารณาเนาะต้องใส่ความคิดใส่การพิจารณาใส่ความมันต้องให้กำลังใจตัวเองนะตอนไหนมันดื้อมากๆก็ต้องข่มเอาชนะมันบางครั้งนะเคยไปอยู่กับพระป่าก็อดอาหารเลยนะอยากฉันมากเลยอดมันเลยต้องมีนะอธิษฐานเนี่ยนะอธิษฐานเนี่ยต้องมีถ้าไม่มีอธิษฐานมันก็ล้มเหลวนะล้มเหลวตลอดมันก็ไม่ทั้งอธิษฐานบารมีทั้งสัจจะบารมีนะนี่ต้องมีต้องตั้งสัจจะต้องตั้งอธิษฐานถ้าไม่ตั้งสัจจะไม่ตั้งอธิษฐานก็ไปตามอำนาจกิเลสนะอยากทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ก็ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วก็ดูตัวอย่างท่านนะดูตัวอย่างเถรคถาเถริกถาเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เยอะเถรคถานี่น่าศึกษามากถ้าทำบุญไม่ดีชาตินี้จริงต้องทำให้ดีมากขึ้นสะสมมาน้อยใช่ไหมสะสมมาน้อยก็ต้องสะสมให้มากขึ้นโชคดีแล้วไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกนะมีโอกาสได้ศึกษาคำสอนพระเจ้ามันโชคดีขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบุญมากเลยนะคนที่ไม่ได้มาศึกษานะได้เรียนรู้พระไตรปิฎกนี่ก็ยิ่งหาน้อยนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคาถาธรรมบทเล่มที่หนึ่งภาคที่สองตอนที่หนึ่งพุทธกนิกายนะเล่มเบอร์40เรื่องพระจิตตหัตถเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเถระชื่อจิตตหัตถะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอนวัตถิตะจิตตสะเขาเที่ยวตามโคจนอ่อนเพลียได้ยินว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งแสวงหาโคผู้ที่หายไปอยู่จึงเข้าป่าพบโคผู้ในเวลาเที่ยงปล่อยเข้าฝูงแล้วก็คิดว่าเราจะได้วัตถุสักว่าอาหารในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแน่แท้ถูกความหิวกระหายรบกวนแล้วจึงเข้าไปสู่วิหารก็เป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคนะไปหาโคมาเสร็จแล้วก็เลยไปหาอาหารในวัดถึงสำนักของภิกษุทั้งหลายไหว้แล้วได้ยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งก็ในสมัยนั้นแลพัดอันเหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันยังมีอยู่ในถาดสำหรับใส่พัดอันเป็นเดนภิกษุเหล่านั้นเห็นเขาถูกความหิวรบกวนแล้วจึงกล่าวว่าเชิญท่านถือเอาพัดกินเถิดก็ชื่อว่าในครั้งพุทธกาลแกงและกับมากมายย่อมเกิดขึ้นเขารับพัดพอเยียวยาอัตภาพจากถาดนั้นบริโภคแล้วดื่มน้ำล้างมือไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าท่านขอรับวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ไปสู่ที่นิมนต์แล้วหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าอุบาสกวันนี้ไม่มีหรอกภิกษุทั้งหลายย่อมได้ภัตตาหารเนืองๆโดยทํานองนี้ทีเดียวก็เลยเขาได้ยินอย่างนั้นก็เลยอยากบวชนะ
ขาคิดว่าพวกเราลุกขึ้นแล้วครั้นลุกขึ้นแล้วแม้ทำการงานเนืองๆตลอดคืนและวันก็ยังไม่ได้พัดมีกับอันอร่อยอย่างนี้ได้ยินว่าที่สุดเหล่านี้ย่อมฉันเนืองๆเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์เราจักเป็นภิกษุดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแล้วลำดับนั้นพวกภิกษุพูดกับเขาว่าเป็นการดีอุบาสกให้เขาบรรพชาแล้วเขาได้อุปสมบทแล้วทำวัดและปฏิวัติก็หมายถึงวัดน้อยวัดใหญ่ต่างๆซึ่งเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวงเธอได้มีสรีระอ้วนท้วนโดยการล่วงไป 2-3 วันเพราะลาภและสการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธะทั้งหลายนะก็เข้าไปแล้วก็บริโภคฉันเต็มที่เลยนะแล้วก็ถึงความอ้วนท้วนแต่ว่าอากุศลกรรมที่ทำไว้ในอดีตก็ทำให้บวมบวมสึกๆถึง6ครั้งแต่นั้นเธอคิดว่าเราจะต้องการอะไรด้วยการเที่ยวไปเพื่อภิกษาเลี้ยงชีพเราจะเป็นคฤหัสถ์เขาสึกเข้าเรือนแล้วเมื่อกุลบุตรนั้นทำการงานอยู่ในเรือนโดย 2-3 วันเท่านั้นสรีระก็ตู่ผอมแต่นั้นเธอคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยทุกนี้เราจะเป็นสมณะดังนี้แล้วก็กลับมาบวชใหม่นะเมื่อหมดศรัทธาก็สึกนะพอสึกไปเจอความทุกข์ยากลำบากก็เข้ามาบวชอีกบวชแล้วก็วันทวนสมบูรณ์ดีก็ไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรนะก็เลยสึกอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยอันนี้ก็เกิดจากอกุศลกรรมด้วยจิตก็เลยน้อมไปให้สึกแต่ว่าอยู่ไม่กี่วันเนี่ยยับยั้งอยู่ได้ไม่กี่วันก็กระสันแล้วก็สึกอีกแต่เธอได้มีอุปการะแก่พวกภิกษุในเวลาบวชโดย 2-3 วันเท่านั้นเธอก็ระอาใจแม้อีกคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยความเป็นคฤหัสถ์เราจะบวชจึงไปไหว้ภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแล้วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายก็ให้เขาบรรพชาอีกแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะก็มีความสนิทสนมกันตอนที่บวชนะได้อุปถัมภ์อุปถากดูแลครูบาอาจารย์ต่างๆก็เลยให้บวชอีกเขาบวชแล้วก็สึกอยู่อย่างนี้ถึง6ครั้งภิกษุทั้งหลายคิดว่าภิกษุนี้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตที่เอาไปอยู่จึงขนานนามแก่เธอว่าจิตตะหัตถะเถระก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในเงื้อมมือของจิตอยู่ในเงื้อมมือของความคิดคิดจะศึกก็ศึกคิดจะบวชก็บวชครั้งที่7เขาเกิดธรรมสังเวชเลยบวชไม่ศึกเมื่อนายจิตตะหัตถะนั้นเที่ยวไปมาอยู่อย่างนี้ทีเดียวภริยาได้มีครรภ์แล้วในวาระที่7เขาแบกเครื่องไถจากป่าไปเรือนวางเครื่องใช้ไว้แล้วเข้าห้องโดยประสงค์ว่าจักหยิบผ้ากาสาวะของตนในขณะนั้นภริยาของเขากำลังนอนหลับผ้าที่หล่อนนุ่งหลุดลุ่ยน้ำลายไหลออกจากปากจมูกก็กรนนังคลืดคลืดปากก็อ้าฟันก็กัดเสียสีไปมาหล่อนปรากฏแก่เขาประดุจสรีระที่ผอมขึ้นเขาคิดว่าสรีระนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราบวชตลอดการประมาณเท่านี้แล้วอาศัยสรีระนี้จึงไม่สามารถดำรงอยู่ในภิกขุภาวะได้ดังนี้แล้วก็ฉวยผ้ากาสาวะพันท้องพลางออกจากเรือนแสดงว่าพอตึกมาก็เสียดายผ้านะก็เอาผ้านั้นเก็บเอาไว้นั่นก็เลยเป็นปัจจัยได้บวชอีกขณะนั้นแม่ยายของเขายืนอยู่ที่เรือนติดต่อกันเห็นเขากำลังเดินไปด้วยอาการอย่างนั้นสงสัยว่าเจ้านี่กลับไปอีกแล้วเขามาจากป่าเดี๋ยวนี้เองพันผ้ากาสาวะที่ท้องออกเดินบ่ายหน้าตรงไปวิหารเกิดเหตุอะไรกันหนอจึงเข้าเรือนเห็นลูกสาวหลับอยู่รู้ว่าเขาเห็นลูกสาวของเรานี้มีความรำคาญไปเสียแล้วจึงตีลูกสาวกล่าวว่านางชาติชั่วจงลุกขึ้นผัวของเองเห็นเองกำลังหลับมีความรำคาญไปเสียแล้วตั้งแต่นี้เองจะไม่มีเขาละลูกสาวกล่าวว่าหลีกไปเถอะแม่เขาจะไปข้างไหนได้อีก 2-3 วันเท่านั้นก็มาอีกนะก็เคยมานี่นานะแล้วก็เลยไม่ห่วงแม่นายจิตตหัตถะนั้นบ่นไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์กำลังเดินไปอยู่ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเอ๊ะทำไมบรรลุง่ายจังนะแต่ว่าที่บรรลุง่ายก็คือบำเพ็ญบารมีมาแล้วนะแล้วก็ได้ความสลดใจจริงๆเขาไปไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกเราจักไม่อาจให้ท่านบรรพชาได้ความเป็นสมณะของท่านจักมีแต่ที่ไหนภ
ศีรษะของท่านเช่นกับหินรับมีดนะเอาศีรษะมาเนี่ยมีโกนโกนไปโกนมาก็มีดก็สึกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็สึกเดี๋ยวก็สึกเขากล่าวว่าท่านขอรับพวกท่านโปรดอนุเคราะห์ให้กระผมบวชในคราวนี้อีกคราวหนึ่งเถิดภิกษุเหล่านั้นจึงให้เขาบวชแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะก็ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้สองสามวันเท่านั้นเธอก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาภิกษุแม้เหล่านั้นพูดกับเธอว่าคุณจิตตหัตถะคุณควรรู้สมัยที่คุณจะไปโดยแท้ทำไมในครั้งนี้คุณจึงชักช้าอยู่เล่าไม่บวชนานจังมันถึงเวลาไปแล้วนี่เธอกล่าวว่าพวกผมไปแล้วในเวลาที่มีความเกี่ยวข้องดอกขอรับความเกี่ยวข้องนั้นผมตัดได้แล้วต่อไปนี้พวกผมมีความไม่ไปเป็นธรรมดาพวกภิกษุพากันไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ถูกพวกข้าพระองค์พูดอย่างนี้กล่าวชื่ออย่างนี้เธอพยากรณ์พระอรหันต์เธอพูดทำไม่จริงพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายบุตรของเราได้ทำการไปและการมาในเวลาไม่รู้พระสัทธรรมในเวลาที่ตนยังมีจิตไม่มั่นคงบัดนี้บุตรของเรานั้นละบุญและบาปได้แล้วได้ตรัสสองพระคาถาเหล่านี้ว่าอนวัตถิตะจิตตสะสัทธัมมังอวิชชานโตปริปปละวะปสานัสสะปัญญานะปริปูรติอนวัสุตะจิตตสะอนันวาหาตะเจตโสปุญญาปาปะปะหีนัสสะนัตถิชาคระโตพยัมปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อนใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ซึมซาบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้ตื่นอยู่แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นได้บทว่าอนวัตถิตะจิตตสะพระศาสดาทรงแสดงเนื้อความว่าชื่อว่าจิตนี้ของใครๆไม่มีแน่นอนหรือมั่นคงก็บุคคลใดไม่ดำรงอยู่ในภาวะไหนๆเหมือนกับฟักเขียวที่ตั้งไว้บนหลังม้าเหมือนกับหลักที่ปักไว้ในกองแกลบเหมือนกับดอกกระทุ่มบนศีรษะล้านบางคราวเป็นเสวกบางครั้งเป็นอาชีวกบางคราวเป็นนิครนบางเวลาก็เป็นดาบทบุคคลเห็นปานนี้ชื่อว่ามีจิตไม่มั่นคงนะก็คิดไปนะบางครั้งก็เป็นนั่งบางครั้งก็อยากเป็นนี่คิดไปคิดมาก็ได้เป็นจริงๆนะก็ตามความคิดนั่นแหละนะก็ทำกรรมกรรมก็หักให้ไปเป็นคนนั้นบ้างเลยเป็นคนนี้บ้างนะคนดีบ้างคนชั่วบ้างก็แล้วแต่จิตนะปัญญาอันเป็นกามมรรคจรก็ดีอันต่างด้วยปัญญามีรูปวจรเป็นต้นก็ดีย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลนั้นผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธรรมนี้อันต่างโดยโพธิปักขิยธรรม37ชื่อว่ามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยเพราะความเป็นผู้มีศรัทธาน้อยหรือเพราะความเป็นผู้มีศรัทธาคลอนแคลนเมื่อปัญญาแม้เป็นกามปจรไม่บริบูรณ์ปัญญาที่เป็นรูปวจรอรูปวจรและโลกุตระจักบริบูรณ์ได้แต่ที่ไหนเล่ามันก็ต้องเป็นไปตามลำดับต้องมีกามปจรปัญญาก่อนนะที่รู้กรรมและผลของกรรมอันนี้เป็นกามปจรก็เป็นเหตุที่ทำให้รูปวจรปัญญาอรูปวจรปัญญาโลกุตระปัญญานั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นได้บทว่าอนวัสุตะจิตตสะได้แก่ผู้มีจิตอันราคะไม่ชุ่มแล้วบทว่าอนันวาหะตะเจตโสพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่จิตถูกโทสะกระทบแล้วไว้ในอาคตสถานว่ามีจิตถูกโทสะกระทบเกิดเป็นดังเสาเขื่อนก็คือเป็นตะปูตรึงใจนะแต่ในบทว่าอนันวาหตะเจตโสนี้บัณฑิตเพิ่งทราบเนื้อความว่าผู้มีจิตอันโทสะไม่กระทบบทว่าปุญญปาปะปะหีนัสสะความว่าผู้ละบุญและบาปได้ด้วยมรรคที่สี่คือผู้สิ้นอาสวะแล้วบาทพระคาถาว่านัตถิชาคระโตพยัมความว่าความไม่มีภัยดูเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้สำหรับท่านผู้สิ้นอาสวะตื่นอยู่แลก็ท่านผู้สิ้นอาสวะนั้นชื่อว่าตื่นแล้วเพราะประกอบด้วยธรรมเป็นเหตุตื่นทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านตื่นอยู่ตื่นนอนก็ตามไม่ตื่นก็คือยังนอนหลับก็ตาม
ภัยคือกิเลสชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะกิเลสทั้งหลายไม่มีการหวนกลับมาจึงอยู่กิเลสทั้งหลายชื่อว่าย่อมไม่ติดตามท่านเพราะกิเลสทั้งหลายที่ท่านละได้แล้วด้วยมรรคนั้นๆไม่มีการเข้าไปหาท่านอีกเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากิเลสเหล่าใดอันอริยบุคคลละได้แล้วด้วยโสดาปัตติมรรคเธอย่อมไม่มาหาคือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดอันอริยบุคคลละได้แล้วด้วยสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคเธอย่อมไม่มาหาคือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกดังนี้เทศนาก็มีประโยชน์มีผลแก่มหาชนแล้วกิเลสทำผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ให้เศร้าหมองได้ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้หยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นปานนี้ยังถูกกิเลสให้มัวหมองได้ต้องเป็นคฤหัสถ์7ครั้งบวช7ครั้งพระศาสดาทรงสดับประวัติความเป็นไปของภิกษุนั้นคำพูดที่พระภิกษุพูดกันถึงความเป็นไปของภิกษุนั้นนะจึงเสด็จไปสู่ธรรมสภาด้วยการไปอันสมควรแก่ขณะนั้นปกติพระพุทธเจ้าก็จะมีหูทิพย์มีตาทิพย์ก็เห็นได้ยินเวลาที่พระภิกษุพูดกันก็รู้ตลอดก็เสด็จมาด้วยฤทธิ์นะประทับบนพุทธอาสน์แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแลภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันแก่ใครพึงสามารถจะเก็บไว้ได้ในที่บางแห่งจักรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีคือไม่สามารถที่จะบรรจุได้ในที่ไหนๆเลยอันกิเลสเหล่านี้ย่อมทำบุรุษอาชาในที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแม้เช่นกับเราให้มัวหมองได้จะกล่าวอะไรในเหล่าชนที่เหลือจริงอยู่เราเคยอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเหี้ยนบวชศึกแล้วถึง6ครั้งภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลถามว่าในการไรพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าจะฟังหรือภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกเธอจงฟังดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าก็เรื่องบัณฑิตจอบเทียนนะจอบเทียนก็คือจอบที่มันสึกไปในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อกุฎดาละบัณฑิตบวชเป็นนักบวชภายนอกอยู่ในป่าหิมวัน8เดือนเมื่อภูมิภาคชุ่มชื้นในสมัยที่ฝนตกชุกคิดว่าในเรือนของเรายังมีข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งทนานและจอบเหี้ยนอีกอันหนึ่งพืชคือข้าวฟ่างและลูกเดือยอย่าเสียไปจึงสึกเอาจอบเหี้ยนฟื้นที่แห่งหนึ่งหว่านพืชนั้นทำรั้วไว้ในเวลาที่เมล็ดพืชแก่ก็เก็บเกี่ยวเก็บพืชไว้ประมาณทนานหนึ่งเคี้ยวกินพืชที่เหลือท่านคิดว่าบัดนี้ประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราเราจะบวชอีก8เดือนจึงออกบวชแล้วท่านอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียง1ทนานและจอบเหี้ยนเป็นคฤหัสถ์7ครั้งบวช7ครั้งโดยทำนองนี้แหละแต่ในครั้งที่7คิดว่าเราอาศัยจอบเหี้ยนอันนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วบวชถึง7ครั้งเราจักทิ้งมันในที่ไหนที่ไหนสักแห่งหนึ่งท่านได้ไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาคิดว่าเราเมื่อเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอาแล้วก็มีความอาลัยในจอบเหี้ยนนี้มากเลยนะเราจะทิ้งมันโดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซึ่งมันตกจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณทนาหนึ่งก็คือเจ้าข้าวฟ่างลูกเดือยนั่นนะแล้วผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบจับจอบที่ปลายน้ำยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำหลับตาแกว่งเวียนเหนือศีรษะ3ครั้งคว้างไปในแม่น้ำคงคาหันไปดูไม่เห็นที่ตกได้เปล่งเสียงว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วดังนี้2ครั้งในขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงปราบประจันตชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จมาโปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำเสด็จลงสู่แม่น้ำเพื่อทรงประสงค์จะส่งสนานได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ธรรมดาว่าเสียงที่ว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วย่อมไม่พอพระหฤทัยของพระราชาทั้งหลาย
พระองค์จึงเสด็จไปยังสำนักของกุฏาละบัณฑิตนั้นตรัสถามว่าเราทำการย่ำยีอมิตรมาเดี๋ยวนี้ก็ด้วยคิดว่าเราชนะส่วนเธอร้องว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนี้ชื่อเป็นอย่างไรกุฏาละบัณฑิตจึงทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับเป็นไม่ชนะอีกได้แท้นะเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็ชนะไม่แน่นอนส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีในภายในอันข้าพระองค์ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้นจักไม่กลับชนะข้าพระองค์อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นดีดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นมิใช่ความชนะที่ดีส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั้นแลเป็นความชนะที่ดีในขณะนั้นเองท่านก็แลดูแม่น้ำคงคายังกสินมีอาโปเป็นอารมณ์ให้บังเกิดเจริญอาโปกสินบรรลุคุณพิเศษแล้วนั่งในอากาศโดยบัลลังก์พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษไหว้แล้วทรงขอบวชทรงผนวดพร้อมกับหมู่พลได้มีบริษัทประมาณโยชน์หนึ่งแล้วแม้กษัตริย์สามัญราชอื่นทรงสนับความที่พระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นบวชแล้วเสด็จมาด้วยประสงค์ว่าเราจะยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจ้ากรุงพาราณสีนั้นทรงเห็นพระนครที่มั่งคั่งอย่างนั้นว่างเปล่าจึงทรงดำริว่าพระราชาเมื่อทรงทิ้งพระนครเห็นป่านนี้ผนวดจังไม่ทรงผนวดในฐานะอันต่ำช้าถึงพวกเราก็ควรผนวดดังนี้แล้วเสด็จไปในที่นั้นเข้าไปหาพระมหาบุรุษทรงขอบวชทรงผนวดพร้อมกับบริษัทแล้วพระราชาเจ็ดพระองค์ทรงบวชโดยทำนองเดียวกันนี้ได้มีอาสมตั้งแผ่ไปถึงเจ็ดโยชน์พระราชาเจ็ดพระองค์ก็ทรงทิ้งโภคะทั้งหลายพาชนมีประมาณเท่านี้บวชแล้วพระมหาบุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วพระศาสดาครั้นทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุฏาละบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นเราขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสภาพหยาบอย่างนั้นเรื่องจิตตะหัตถิเถระจบนะก็อันนี้ก็เป็นพระเถระซึ่งเป็นตนเองหน้าของจิตนะแต่ว่าได้กัลยาณมิตรนะก็สะสมอุปนิสัยในอดีตมาด้วยนะเป็นทั้งบุญเก่านะปุเพกตะบุญญาตาเกิดในประเทศอันสมควรในครบกัลยาณมิตรแล้วก็ได้สั่งสมบูรณ์วิสัยมาก็เลยได้บรรลุในการละสมบัติก็คือเกิดในการที่ยังพบพระพุทธเจ้าอยู่นะก็ขอให้เราได้มีส่วนในการบรรลุอย่างนั้นบ้างสาธุสาธุสาธุ